สวัสดีครับเมื่อปีพศ2558มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีก็ได้จัดงานรำลึก100ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒขึ้นนั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยถือกำเนิดหรือก่อตั้งขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วก็คือเมื่อพศ2458และถือเอาวันที่26พฤษภาคม พศาา2458เป็นวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยผมก็จะขอย้อนไปเล่าตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งจนกระทั่งมาเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนุบรชธานีในวันนี้ในปีพศาา2458ก็มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต่ำขึ้นตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในตราสารเสมาธรรมจักรน้อยที่7จ็ทับ1144 ลงวันที่26พฤษภาคมพศ2458ก็แจ้งให้อามาตตรีพระยาวิเศษสิงหานาฏสมุหเทศวิบาลมณฑลอุบลราชธานีให้จัดตั้งการฝึกหัดครูชั้นต่ำที่โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานีก็คือโรงเรียนเบญจมามหาราชหลังเดิมอย่างไม่ใช่ที่ตั้งในปัจจุบันนี้นะครับพระยาวิเศษสิงหานาฏปิวบุญนาค เดิมเป็นปะหลัดมณฑลประจำจังหวัดกูขันก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลอุบลราชธานีเมื่อปีพศาา2455ต่อมาพระยาวิเศษสิงหนาชก็ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาศีธรรมาศกราชบ้านของท่านหรือจวนของท่านปัจจุบันก็คือตลาดใหญ่หรือตลาดสดเทศบาลสามในเมืองอุบลราชธานี ท่าน้ําข้างตลาดใหญ่ก็เรียกว่าท่าจวนมาจนทุกวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นก็คือพระยาปทุมเทพพักดีอวมบุญญรัตพันธ์ซึ่งดํารงตําแหน่งเมื่อปีพศ2458ถึง2465ท่านก็เป็นบิดาของอาจารย์เทิดบุญญรัตพันธ์ผู้แต่งเพลงอบุบลราชธานีปีพศ2459 กระทรวงธรรมการก็อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลก็คือโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้นแล้วก็ให้ยุบเลิกการฝึกหัดครูชั้นต่ำไปพีพศ2466กระทรวงธรรมการก็มีนโยบายที่จะขยายการกสิกรรมจึงขอจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุบลราชธานีที่บ้านกุดเป่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนายอําบุญไทยเป็นครูใหญ่คนแรกและครูประจำการสองคนคือนายมั่นเพชรสีสมและนายบุญรอดพันเพงจัดการสอนได้สี่รุ่นก็ยุบเลิกไปพศ2467ก็ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนฝฟืครูหัตกรรมรแผนกจักสารประจำมณฑลโดยอาศัยอาคารโรงเรียนวัดสีทองหรือวัดสีบนรัตนารามในปัจจุบันเป็นสถานที่จัดการศึกษา ต่อมาก็ได้ยุบเลิกไปเหมือนโรงเรียนเฟก่ดครูกสิกรรมเนื่องจากการยุบมณฑลอุบลราชธานีคุณขมุ่งสืบสายประจำห้องทะเบียนละวัดผลก็ได้รวบรวมสถิตินักเรียนในมณฑลอุบลราชธานีไว้ตั้งแต่ปีพศ2466ถึงพศ2475มีทั้งนักเรียนที่เรียนระดับประถมและระดับมัธยม มีข้อมูลโดยละเอียดก็จะขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเรียนในมณฑลอุบลราชธานีสำหรับครูแผนกหัตรกรรมดังนี้นะครับนักเรียนรุ่นแรกเข้าเรียนวันที่8พฤษภาคม2467จบการศึกษาวันที่1มกราคม2469ก็มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา24คน รุ to age. Age. ่นต่อมาก็เข้าเรียนวันที่11พฤษภาคม2468จบการศึกษาวันที่1มกราคม2470มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา12คนเข้าเรียนวันที่13พฤษภาคม2469จบการศึกษาวันที่1มกราคม2471มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา3คนเข้าเรียนวันที่7พฤษภาคม2470 จบการศึกษาวันที่1เมษายน2472มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา6คนเข้าเรียนวันที่20เมษายน2471จบการศึกษาวันที่4มกราคม2473มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา9คนเข้าเรียนวันที่16พฤษภาคม2472จบการศึกษาวันที่1เมษายน2474มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา11คน เข้าเรียนวันที่1เมษายน2473จบการศึกษาวันที่14เมษายน2475มีนักเรียนสําเร็จการศึกษา15คนเข้าเรียนวันที่23เมษายน2474จบการศึกษาวันที่1เมษายน2476มีนักเรียนสําเร็จการศึกษา30คนปีพศ2469จอมพลสมเด็จ พระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรรค์วพินิษเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นก็ได้ประทานเงินส่วนพระองค์สำหรับบำรุงโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีคือประทานให้โรงเรียนฝึกหัดคูบรุรชธานีจำนวนหนึ่งรบาทและโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุบลราชธานีหรือนารีนุก,กูลจำนวนหนึ่งรบาทหลออังพศ2475 รัฐบาลก็ได้ขยายการศึกษาประชาบาลทั่วทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางกระทรวงธรรมการจึงขยายการฝึกหัดครูเพิ่มขึ้นด้วย 79, ปีพศ2479กระทรวงธรรมการอนุญาตให้จังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบนราชธานีขึ้นแต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอย้ายไปที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุบลราชธานีนารีนุกูล ตรงข้ามโรงเรียนตัวอย่างประจมนฑลนอุบลราชธานีเป็นจมามหาราชหลังเดิมสำหรับโรงเรียนนารีนุก,กูลก็ถือเอาวันที่17พฤษภาคมพศ2480เป็นวันก่อตั้งไว้วันหลังผมก็จะเล่าเรื่องเรียนานารีนุก,กูลให้ฟังครับต่อมาปีพศ2485รัฐมีนโยบายขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังหัวเมืองต่าง จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยความดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสีทงประจำมหาวิทยาลัยจึงมีสีชมพูร่วมด้วยที่ใหม่แห่งนี้ก็มีเนื้อที่80ไร่ก็คือที่ของอาคารอํานวยการที่มีตึกประสิทธิ์สุนทรโกอยู่ณนะที่นี้และได้รับการบริจาคที่ดินอีก11ไร่ จากคุณวราวาสพิสุทธิ์สุขพันเพงศึกษาที่การจังหวัดอุบลราชธานีสมัยนั้นที่ดินสิอไร่นี้ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทพพรมภูมีสมัยต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตวิทยายลัยครูอุบลราชธานีปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาการจัดการและหอประชุมไพรยพยอมปีพศ2489หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง รัฐบาลได้ยกเลิกโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมีการขยายการฝปิดครูเพิ่มขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ชนบทมากขึ้นพศ2490ก็เปิดโรงเรียนฝปิดครูบริจัานีขึ้นโดยใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบราชธานีปีพศ2490 ก็จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศียบัตรจังหวัดและหลักสูตรประโยคครูมูลในปีพศ2491กระทรวงศึกษาธิการก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารและจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นโดยมีนายประสิทธิ์สุนทรโรทกเป็นครูใหญ่คนแรกและเปิดสอนสองหลักสูตรคือหลักสูตรประกาศียบัตรจังหวัดวรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม และหลักสูตรประกาศเสียาบัตรครูมูลปรับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่6ผมนำรูปโรงเรียนฝึกหัดครูหลังเดิมมาให้ดูแต่เดิมก็มีอาคารตรงกลางเพียงหลังเดียวยังไม่ได้ต่อเติมอาคารด้านข้างและอีกรูปหนึ่งก็เป็นทางเข้าประตูนหนึ่งก็มองเห็นต้นมะม่วงอยู่สองข้างทางวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในครั้งต่อไป วันนี้สวัสดีครับ